สวัสดีปีใหม่ครับผู้ชมครับแหมสำนักข่าวหัวใสก็มากันมากันอีกแล้วมากันอีกแล้วนะครับในรายการข่าวบ่ายใครเครียดนะครับวันนี้ก็ยังนั่งแทนพี่หยองอยู่ครับพี่หยองก็ติดภารกิจหลายๆอย่างด้วยกันนะครับรถติดอยู่ครับนะรถติดอยู่ติดตั้งเมื่อวานวันนี้ยังไม่ถึงอีกเหรอโอ้โหขาเข้ากรุงเทพรถเยอะมากครับนะกล้วยเห็นว่าไปงานต่อทางโน้นทางอุทัยธานีด้วยใช่ไหมอุทัยธานีด้วยครับก็ในช่วงปีใหม่นะครับใช่อาชีพอย่างพวกเราเนี่ยก็จะมีงานหนาแน่นกันในช่วงนี้แหละเนี่ยช่วงนี้พอเลยจากช่วงนี้ก็อดเหมือนเดิมไหมก็จะมีตั้งแต่ช่วงวันที่30ถึงประมาณวันที่5ครับนี่งานจะเยอะแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณวันที่6ถึงวันที่30เราก็จะเริ่มรับสมัครเจ้าภาพกันก็จะมีอีกทีก็ในช่วงสงกรานต์นู่นช่วงลอยกระทงนู่นถ้าสมัยก่อนก็ยังมีคาเฟ่ให้ทำการแสดงยังเป็นอยู่ตามคาเฟ่ยังพอได้บ้างแล้วก็มีปัจจุบันมาหน่อยนึงก็เป็นหมูกระทะหมูกระทะเดี๋ยวนี้ก็มีไม่เยอะแต่ว่าก็ยังโอเคยังพอได้เดี๋ยวนี้ก็ยังพอมีมั่งปราบปรายผมไปเจอพักพวกเพื่อนฝูงหรือคนที่เขาอยากจะสอบถามสารทุกข์สุขดิบเกี่ยวกับวงการตลกของเราเขาก็บอกว่าเอานักกล้วยตลกยังพอมีเล่นกันอยู่ไหมคาเฟ่อะไรเงี้ยนักกล้วยก็เลยบอกไปว่าก็เลยบอกว่าก็ไม่ค่อยมีแล้วล่ะก็มีรุ่นน้องๆเขาก็อยู่สัก 2-3 คณะใช่เพราะว่าสถานที่เล่นก็ไม่ค่อยมีละก็อย่างที่เราได้กราบเรียนไปนะครับก็จะเป็นหมูกระทะที่สวนมากหรือว่าปัจจุบันนี้ก็คงเป็นงานเราเรียกเท่ๆว่างานอีเวนต์งานอีเวนต์งานอีเวนต์ของวัดโน้นวัดนี้หรือเป็นงานหางานเขาเรียกงานหาโอ้โหแล้วเรียกท่านสมัยหน่อยอีเวนต์งานอีเวนต์แล้วอบต.โน่นนี่นะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ละงานเดี๋ยวนี้ต้องบอกราคานี่บอกเป็นแสนครับเป็นแสนแต่ก็ต่อครึ่งนึงก็ไม่ใช่แสนจะต่อแล้วต่ออีกดีไม่ทำงานตบไหล่สุดขอบใจไอ้น้องอันนี้ก็อาชีพพวกเราเนี่ยมันเรื่องธรรมชาติจนแล้วจริงๆมันก็เขาบอกว่าตลกนี่ต่อตลกอย่างก็ต่อกะปิแล้วนะคือจริงๆพวกเราเนี่ยเป็นสินค้านะถูกต้องฮะเราเป็นสินค้าเป็นศิลปินเนี่ยใช้ตัวเองเนี่ยไปขายเอางานเอาเงินมาเลี้ยงมาจนเจอครอบครัวใช่แต่บางคนบางท่านคิดว่าเฮ้ยใช้ได้ใช้ฟรีก็ได้ใช่มีเยอะตกไหลสุดเนี่ยทีนี้ไอ้เราก็พูดไม่ออกนะถ้าท่านไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เลยจำเป็นจะต้องมีผู้จัดการประทะไว้คือเราไม่ได้ไปทำธุรกิจอะไรมากมายธุรกิจพวกเราก็คือการเป็นนักแสดงนักแสดงจ้างแสดงโน่นนี่นั่นมันโดยมากมันจะเป็นอย่างนั้นและโดยมากบางทีอาศัยตัวเองว่าหาถูกเฮ้ยมีงานที่หลังบอกนั้นเดี๋ยวจัดการให้นี่รับภาระมาจัดการให้เองที่แหละครับก็แหมบางทีใช้ให้ไปต่างจังหวัดค่าน้ำมันก็ต้องเสียแล้วใช่ไหมเนาะบางทีเอ้ยขอบใจไว้น้องก็ไม่ไหวละอย่างน้อยมันก็ต้องมีค่าเดินทางค่ารถค่าลาค่าเช่าคณะครับใช่ไหมใครจะเอาไปก็ฝากไว้นิดนึงน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาอันนี้ก็ส่วนตัวนิดหน่อยนะวันนี้ก็มาในเรื่องราวของข่าวกันแต่ก่อนจะไปเข้าข่าวเนี่ยเราก็ขายของกันสักหน่อยนึงนะครับนำเสนอการใหญ่นะครับก็มีหลายๆอย่างนะครับไม่มีแค่นี้นะฮะก็จะมีพวกผงซักฟอกข้าวกาแฟมีดีท็อกดีท็อกเข้าไปล้างลำไส้อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีข้าวกับข้าวอย่างดีเสื้อหนังสือนี่มีกำลังขายดีเลยหนังสือนี่กำลังขายควรจะหาเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับเพราะมันไม่มีแล้วถ้าหากท่านมีส่วนร่วมในการออกมาเดินในวันนั้นวันนี้ควรจะมีภาพเหล่านั้นเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ไว้เป็นความภาคภูมิใจให้ลูกให้หลานได้ดูว่าเนี่ยพ่อกับไปแม่กับไปนะอะไรเงี้ยนะเมื่อก่อนนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะลูกมันต้องลำบากกันกว่าจะได้มาทุกวันนี่เดินกันก็เนี่ยก็ออกมาเป็นหลักล้านน่ะนะโอ้แล้วจะสั่งยังไงครับนักกล้วยสั่งยังไงครับโทรมาที่023080555นะครับ023080555ก็ถามเจ้าที่ของเราว่ามีอะไรขายบ้างมีอะไรบ้างแล้วเจ้าหน้าที่เราก็จะจัดการให้อะไรที่มันเป็นประโยชน์กับท่านก็ซื้อไปเป็นการสนับสนุนทางช่องของเราให้
อยู่รอดเพื่อต่อสู้เพื่อประเทศชาติต่อสู้เพื่อความถูกต้องให้กับสังคมหรือไม่ก็ SMS มาให้กำลังใจนักจัดรายการอย่างพวกเราที่จัดผิดๆถูกๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน SMS นะครับ4-6-4-2-1-2-3มาให้กำลังใจว่าเดี๋ยวนี้ตายอดทำไมผมก็เยอะกว่าเก่าขนาดนี้ก็ภาคภูมิใจแล้วก็ภูมิใจแล้วแค่นี้เราพอจัดใครบอกพี่ยอดไม่มีผมลองหันหลังสิผมก็เพียบโด่งดันไททอยนี่เห็นไหมเขาเรียกบ๊อบเทเทไปไหนพี่เทไปข้างหลังเลยผมดกปกไหลหน้าลายเฉลิมทองครับผมอ่ะงั้นเรามาดูข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ประจำวันที่4มกราคม2558นะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวของคุณเนวินชิดชอบเนี่ยฮะเขาบอกว่าคุณเนวินชิดชอบปราบนักเลงป่วนงานปีใหม่บุรีรัมย์นะฮะอันนี้ท่านมิงท่านแปลกๆนะมีแปลกๆผู้สืบข่าวรายงานว่าขณะนี้ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังมีการแชร์คลิปวิดีโอที่ถูกโพสต์ลงใน Facebook บุรีรัมย์ยูไนเต็ดปรากฏภาพของสาวเพศ2 3คนนะครับที่ยืนต่อว่ากลุ่มชายที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันในงานเค้าดาวที่จังหวัดบุรีรัมย์อ่ะก่อนที่จะไปว่าข่าวกันต่อไปเรียกว่าให้กระเทยตบจูบตบจูบก่อนจะดูรายละเอียดเราว่าเราไปชมไปดูคลิปกันคลิปวิดีโอกันก่อนว่าปีนี้คุณเนวินก็มีอะไรสนุกสนุกให้ดูเอาแล้วใช่ไหมประมาณนี้กันทำไมไม่รู้จะตีกันทำไมเขาจัดงานกันมาให้สนุกสนานแต่ไม่รู้จะตีกันเพื่อตีกันทำไมคะนี่กระเทยสวยๆนี่จูบสิจูบบอกแล้วว่าอย่ามีเรื่องกันรักกันดีกว่าคนแล้วจะเมาแล้วมันจะมั่วมั่วอยากจะตีกันคนก็สนุกกันเข้ามาสนุกอย่ามาทำมันโง่ๆรู้ไหมเขาจัดงานกันใหญ่โตมีหลายคนไม่ใช่อยู่แค่สองสามคนทั้งผู้สูงอายุไม่ได้หรือยังไงทั้งผู้เสียงจังหวัดไม่ได้หรือยังไงทำไมเราต้องมาตีกันทำไมไม่รักกันทำไมฮะมันไส้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 โอ้นี่คือผลงานของเนวินชิดชอบผมจำได้ว่า ปีที่แล้วเนี่ยนะที่วัยรุ่นทะเลาะกันแล้วก็จับเอามาต่อยมวยซะเลยเป็นการสู้กันบนสังเวียนมีกติกาชอบต่อยกันดีนักใช่ไหมเอามาต่อยโชว์ซะเลยปีนี้ก็ต่อยกันอีกแล้วนี่เป็นวิธีการลงโทษโดยให้กระเทยมาตบจูบเดี๋ยวหาว่ามาต่อยกันเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นการใช้ความรุนแรงกันคราวนี้ก็เลยเปลี่ยนมาตบจูบแม่แกก็ช่างไปหากระเทย3นางมานะไอ้คนที่1คนที่2มันพอน่าดูนะไอ้คนที่3คนที่3นี่มันกระเทยหรือรถถังมันสวยยังไงก็ไม่รู้นะสวยยังไงจับคนเนี่ยนะเออแต่ก็ดีนะแต่เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ตบจูบแล้วนะกล้วยมันจะไปกันใหญ่ใช่มั้ยไม่ใช่ถ้าไม่ตบจูบนี่หนักนะอ้าวอ๋อเขาบอกว่าโดยมีข้อความประกอบว่าใครที่ซ่าในงานคราวดาว20105เนี่ยจะต้องถูกปรับเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทและส่งดำเนินคดีโอ้นะครับข้อ1 นะข้อ1ข้อ2ส่งขึ้นเวทีรักกันดีกว่าโดยมี2ทางเลือกนะครับคือ 2.1 ต้องตบแล้วจูบตบแล้วจูบโดยคู่กรณีจนกว่าจะรักกันหรือให้สาวประเภท2อันนี้ 2.2 นะให้สาวประเภท2สั่งสอนด้วยการตบแล้วจูบตบแล้วจูบเพราะฉะนั้นรักกันดีกว่านะจุ๊บๆก็ว่างานถ้าเกิดให้เลือกล่ะครับถ้าเกิดอย่างนักกล้วยกับอาจารย์ยอดไปทะเลาะกันแล้วมาเจอกติกาอย่างนี้ให้เลือกจะเอาข้อไหนครับคือระหว่างจูบกันเองกับให้กระเทยมาจูบพี่ยอดจะเลือกข้อไหนหรือถ้าไม่เลือกทั้ง2ข้อโดนปรับ 100,000 บาทแล้วส่งดำเนินคดีโอ้ยก็เรื่องอะไรจะเสียเงินแสนก็ตบจูบดีกว่าตบจูบถ้าเราไม่จูบกันเองอ่ะโอ้ยรูปร่างหน้าจูบนะและที่สำคัญเราเป็นผู้ชาย 100% เหมือนกันใช่เป็นแมนเหมือนกันเป็นแมนเหมือนกันแต่อย่างคู่เมื่อกี้จูบกันเองผมว่าดีกว่านะนี่ๆๆรถถังเออแกคิดได้ไงเนาะเออก็แต่ผมว่าก็ดีนะมาตรการนี้ก็ดีนะมาตรการนี้ก็ดี1ก็ไม่ต้องใช้ความรุนแรงใช่ใช่เขาเรียกว่าสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับคนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็เพื่อเพื่อเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องชาวไทยได้สนุกสนานเฮฮาแล้วขยะทำให้เป็นตัวอย่างในจังหวัดของท่านก็ได้เหมือนกันนะสามารถ
นำไปปฏิบัติได้นะผมถือว่าได้คราวนี้พอจะมีเรื่องก็เริ่มคิดหนักแล้วถ้ามาเจอมาตรการนี้ตบจูบเนี่ยทำมันทุกปีอะทำอย่างเนี้ยก็เป็นกำลังใจให้กับท่านเนวินที่ทำสิ่งที่ไม่ดีให้เป็นเรื่องที่ดีสนุกสนานนะครับก็อย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งไม่ต้องไปยิงกันตีกันหัวล้างข้างแตกหรือร้ายไปกว่านั้นเอามีดดักฟันกันโอ้ยเจ้าพระคุณเอ้ยหันมาจูบกันดีกว่าชื่นใจด้วยยังเก่งก็แค่น้ำลายติด จมูกหน่อยนึง ปีแล้วปีนี้แค่ตบจูบปีหน้าเรามาดูว่าคุณเนวินจะมีอะไรดีขึ้นอีกระวังนะต้องไปถามระวังเด็กๆที่บุรีรัมย์จิ๊กโก้แถวนั้นนะระวังนะปีนี้โดนกระเทยจูบปีหน้าเนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าทะเลาะกันนะแต่ถ้าไม่ยอมก็โดนปรับ 100,000 อย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวเนี่ยแล้วต้องถูกดำเนินคดีเสียอนาคตด้วยโอ้ยไม่ยอมเสียละเงิน 100,000 นี่ก็ดีกว่าเป็นเรื่องดีๆในช่วงเทศกาลปีใหม่นำมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะครับอันนี้ก็บอกว่ามาดามแป้งร่วมงานแต่งเนตรกาญจนาแข้งหญิงทีมชาติไทยผมได้ดูข่าวอยู่เว็บๆเหมือนกันนะเมื่อเช้าเนี่ยนะเมื่อเช้าวานนะครับเขาบอกว่าเมื่อวันที่2มกราคม2558ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่หอประชุมโรงเรียนดอนแรดวิทยาจังหวัดสุรินทร์ได้มีงานจัดงานมงคลสมรสระหว่างเนตรกาญจนาสังเงินนะครับเนตรนี่คงเป็นชื่อเล่นนะน้องเนตรจริงชื่อกาญจนาสังเงินนะครับนักฟุตบอลทีมชาติหญิงกับนายโสพลจินาวันโดยมีคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับคือคุณนวลพันธ์เนี่ยก็มีชื่อเล่นว่ามาดามแป้งมาดามแป้งแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมหญิงนี่แหละครับทีมชาติหญิงนะครับก็ไปเป็นประธานให้ท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนๆนักฟุตบอลที่มาร่วมงานกันอย่างครับคร่างนะครับด้านมาดามแป้งคุณนนพันธ์นี่ก็กล่าวว่าวันนี้ตนรู้สึกยินดีนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานแต่งของน้องเนตรนะครับเป็นสิ่งที่น่ายินดีมากเพราะน้องเนตรเป็นดาวเด่นของทีมแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยได้2ประตูจากการเตะที่เวียดนามได้คว้าตั๋วไปบอลโลกก็ขอแสดงความยินดีกับน้องทั้ง2อย่างจริงใจในที่สุดด้วยนะครับก็เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็เป็นกำลังใจให้กับนักฟุตบอลทีมหญิงนะครับทุกคนเลยเป็นกำลังใจด้วยอันนี้ถือว่าประสบทั้งด้านกีฬาแล้วก็ด้านครอบครัวครับก็เดี๋ยวรอลุ้นตอนนี้ทีมชาติหญิงไปบอลโลกแล้วได้เข้าไปแล้วว่าจะทำได้แค่ไหนนั้นก็ต้องเป็นกำลังใจให้เพราะอันนี้ระดับชิงแชมป์โลกเลยนะก็ยังโอเครอบสุดท้ายไงชิงแชมป์โลกแล้วเราไม่เคยไปมานานเลยไปเนี่ยโหก็ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วตอนนี้ฟีเวอร์ฟุตบอลไทยกำลังฟีเวอร์ฟุตบอลนี่กำลังสนุกสนานเข้าเลยล่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคสช.ตัวจริงนะคุณโก้เนี่ยนะโอ้โหโก้คืนความสุขตัวจริงนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะครับสองเรื่องผ่านไปนะครับเรื่องแรกเหมือนทำท่าเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีแต่ว่ามาสนุกสนานกันพอหลังๆไปข่าวต่อไปพี่ยอดไปเตือนทีแท็กซี่ย่านรังสิตวอนอย่าลังแกคนบ้านเดียวกันถ้าจะมาลังแกบ้านเดียวกันเป็นยังไงจะได้ว่าคนอีสานเหมือนกันยังไงไม่ก็คนทุกภาคเลยที่มาขับแท็กซี่ในกรุงเทพเลยนะอย่างนี้ว่าอีสานนี่เป็นภาคที่ใหญ่หน่อยก็จะมีมาเยอะหน่อยไงบอกอย่าลังแกคนบ้านเดียวกันว่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอยู่บริเวณถนนพหลโยธินมีการติดป้ายผ้านะครับบนสะพานลอยว่าแท็กซี่ผู้โดยสารคนบ้านเดียวกันอะไรมันคืออะไรยังไงอ๋อแท็กซี่บวกผู้โดยสารคนบ้านเดียวกันแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ปฏิเสธผู้โดยสารลังแกคนบ้านเดียวกันอ้าวงงกันไปใหญ่งงกันไปใหญ่เลยทีนี้คุณกายลองอ่านซิมันยังไงก็นี่ครับเขาบอกว่าถ้าหากปฏิเสธผู้โดยสารมีโทษปรับ 1,000 บาทร้องเรียนแท็กซี่นี่โทรไปเลย1584สพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์โทร0852340072อันนี้หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไปติดเตือนสติคนที่ขับแท็กซี่แล้วก็บอกผู้โดยสารว่าถ้าหากว่าคุณถูกแท็กซี่รังแกโทรไปนี่เลยนะฮะร้องเรียนแท็กซี่ก็1584ถ้าเรียกใช้บริการแท็กซี่ใช่ไหมหรือยังไงร้องเรียนร้องเรียน
ร้องเรียนแท็กซี่ก็โทรไปที่1584สพประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็โทรไปที่0852340072เนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับคือเนี่ยแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์ปฏิเสธผู้โดยสารเนี่ยเรียกแล้วไม่รับมันอะไรวิ่งเลยทำไม่สนใจก็โทรไปเลยขณะเดียวกันเมื่อสำรวจจุดติดป้ายดังกล่าวนั้นเป็นจุดต่อรถและจุดลงรถโดยสารที่สำคัญก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นๆของกรุงเทพซึ่งอาจจะทำให้รถขาดแคลนได้เพราะว่ามาอย่างนั้นนะครับพี่น้องขับแท็กซี่ก็เหมือนกันนะอะไรที่มันไม่เหนือบากกว่าแรงก็อันนี้เคยเจอนะกุ้ยอย่าปฏิเสธผมเคยเจอนะโบกแท็กซี่เนี่ยเราเห็นแล้วว่าว่างใช่ป่ะพอเราโบกปุ๊บพอเราบอกว่าไปตรงนี้หน่อยเขาดูแล้วว่ามันใกล้เขาบอกไม่เอาไม่ว่างไม่คุ้มไม่คุ้มเขาเขาบอกไม่ว่างแก๊สหมดมั่งส่งรถไม่ทันมั่งรถติดมั่งเอ๊มันก็ควรจะมีมาตรการคุยกับเจ้าของอู่เขาว่าเอ๊มันอาจจะเสียเวลานิดหน่อยเพราะว่าผมติดพันในการส่งลูกค้าอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วคืออย่างเงี้ยอยากจะบอกเลยถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าเอ้ยยกเหตุผลมาแล้วว่าแก๊สจะหมดส่งรถไม่ทันคุณไม่ต้องเปิดเลยว่าว่างคุณปิดไปเลยคุณไม่ว่างคุณไปเลยเราเห็นปุ๊บรถคันนี้มันไม่ว่างโอเคผู้โดยสารก็จะได้ไม่ต้องโบกเขาไม่โบกอยู่แล้วเขาจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกเพราะบางคนยืนรออยู่ตั้ง 3-4 คันเปิดว่างแต่ไม่รับแต่ไม่รับครับนะคนขับแท็กซี่ที่ตรงนั้นท้องที่เขาเรียกว่าเป็นประตูน้ำจุฬาภรณ์เนี่ยนะก็ระวังนะตำรวจก็เอาจริงนะจุฬาภรณ์จุฬาลงกรณ์จุฬาภรณ์จุฬาลงกรณ์โทรไม่ได้เลยนะครับโทรไม่ได้เลยเอ้าก็ปฏิเสธโดนปรับ 1,000 นะถ้าผู้โดยสารเดือดร้อนเนี่ยโทรไปร้องเรียนที่1584แต่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรไปที่0852340072อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขว่าไปอย่างนั้นนะอะไรเนี่ยฮะเนี่ยหนุ่มยุ่นช็อกหนุ่มยุ่นช็อกหลังเห็นหน้าสดแฟนสาวถึงกับรับไม่ได้แชร์ภาพลงเน็ตยังไงเรามาติดตามข่าวดูสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่าที่ญี่ปุ่นเกิดเรื่องสุดฮือฮาเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งได้โพสต์ภาพของหญิงสาวซึ่งเป็นอดีตแฟนของเขาลงบนอินเทอร์เน็ตภายหลังเขารับไม่ได้กับใบหน้าสดที่ปราศจากการแต่งแต้มสีสันบนใบหน้าของเธอหมายถึงตอนมาเจอกันเนี่ยก็คงจะแต่งกันมาเฟี้ยวเลยว่างั้นนะก็ดูอย่างในภาพมีรูปให้เทียบให้ดูนั่นนะฮะดูอย่างในรูปคือภาพนึงก็แต่งมาแอปเบลมาอย่างสวยเลยน่ารักเลยอีกภาพนึงลบหน้าออกไม่ได้แต่งหน้าสดหน้าสดนะครับเพราะมันเผยให้เห็นภาพของสาวน้อยตาเล็กคิ้วโล้นไม่เหมือนกับสาวน้อยน่ารักดวงตากลมโตที่เขาพบในโลกออนไลน์ตลอดระยะเวลาถึง3เดือนอันนี้พบรักกันในทางออนไลน์ออนไลน์โซเชียลมีเดียเนี่ยนะคือก็คุยกันไปคุยกันมาจนเกิดกลายเป็นความรักกันเนี่ยนะใช่พอเห็นตอนนั้นเนี่ยสวยอ่ะสวยสิก็ลงมันสวยงามใช่ไหมจีบกันมา3เดือนจีบกันมา3เดือน จนทำให้เขาไม่อาจยอมรับได้นะครับและโพสต์ภาพเปรียบเทียบลงในเว็บไซต์ดังกล่าวนะครับทั้งนี้เมื่อภาพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปทำให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายโดยส่วนใหญ่ชื่นชมฝีมือการแต่งหน้าของหญิงสาวก็ชื่นชมมาสิใช่ไหมแต่เขาแต่งได้นี่แต่งเขาแต่งได้สวยจริงๆอ่ะดูมันแตกต่างกันมากเลยมันเหมือนหญิงสาวคนนี้อายุสัก16 17อะไรเงี้ยนะแต่พอมาอีกภาพนึงก็จะเกียดมาก27ก็พอไม่โดยที่สามารถพลิกโฉมเปลี่ยนหน้าตาให้ดูดีขึ้นราวกับเป็นคนละคนมากกว่าการออกมาเห็นใจอดีตของแฟนหนุ่มที่ต้องมาเจอกับสภาพเช่นนี้จริงๆเขาก็ไม่ได้คิริ้วคิเลอะไรมากมายหรอกใช่ไหมเขาแต่งมาเขาก็สวยอ่ะนี่เพียงแต่แกไม่มีคิ้วมีฟันกระต่ายซี่โตหน่อยก็เนี่ยเขาก็ไม่ได้คิเลนี่แต่คนนั้นก็คิดมากไปหรือเปล่าเออผู้หญิงบ้านเราก็เหมือนกันถ้าลองลบหน้ามันก็อย่างนี้เหมือนกันอ่ะนะธรรมชาติมันไม่ฆ่าใครประดุกนี่ถ้าอย่างนี้ต้องเตือนไว้เลยนะใครที่ชอบไปคุยใน Facebook แล้วก็
ชอบไปจีบกันใน Facebook เพราะบางทีนั้นหน้า Facebook เนี่ยไม่ได้เอารูปตัวเองลงนะกล้วยนั่นแหละสิต้องระวังนะเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะก็ต้องทำใจอ่ะนะต้องทำใจไอ้คนที่คิดจะหลอกลวงก็อย่าเลยผมว่ามันไม่จีรังยั่งยืนหรอกใช่ครับแหมคิดว่าลงภาพสวยๆไปแล้วเนี่ยคนจะเข้ามาทักมาทายมาหลงรักตัวเองนี่นะมาเจอจริงเขาวันหนึ่งมันต้องเจอกันไงโอ้มันปิดบังไม่ได้ตลอดหรอกแต่ถ้าจะมีความสุขแค่ตรงนั้นก็โอเคไม่ต้องไปเจอกันก็คุยกันไปคุยกันไปสมัยเราเล่นตลกไหมเวลาแขกมาเจอนักร้องโอ้ยพานักร้องไปกินข้าวแล้วพาไปเที่ยวผมไปล้างหน้ากับอ้าวเด็กไอ้คนมาเมื่อคืนมันคนไหนวะเนี่ยอันนี้เกิดขึ้นที่โรงลิเกฮะเพราะลิเกต้องแต่งหน้าหนามากอ่าใช่ตอนกลางคืนเนี่ยมีเครื่องเพชรเครื่องพลอยแวววาวแวบวับแม่ยกก็หลงเสน่ห์ไงแม่ยกก็หลงเสน่ห์ก็มาคล้องมาลายร้อยหนึ่งมีเกทับอินิมาสองร้อยอันนี้มา500พระเอกลิเกคนนั้นก็แหมเสียงดีนี่เสียงดีโอ้โหมาลายเป็นหมื่นเลยเช้ามาเป็นไงครับลบหน้าพอลบหน้าปั๊บเสร็จปั๊บแม่ยกมาคล้องเยอะที่สุดนะมาหาที่กำลังล้างหน้าอยู่ล้างหน้าแปรงฟันแปรงฟันหนูไปเรียกหงหยกมาพบแม่หน่อยพระเอกหงหยกชื่อหงหยกซะด้วยนะพระเอกหงหยกแท้แกก็ไปคุยกับหงหยกกันแหละนั่นแหละแต่แกไม่รู้แกจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วคราวนี้ทางหงหยกเขาว่าไงหงหยกมันก็บอกเขาออกไปธุระข้างนอกครับแม่แล้วถ้าเกิดเขาถามนานไหมกว่าจะมาหงหยกก็คงจะบอกว่าอ๋อคงจะมาขึ้นเวทีทีเดียวเลยประมาณนั้นคงสองทุ่มเลยแหละมาก็ต้องเห็นภาพเดิมปล่อยให้เห็นตอนนั้นไม่ได้เดี๋ยวแล้วก็มาทวงเงินคืนน่ะสิดูลิเกเนี่ยต้องไปดูกลางคืนนะกลางวันจะได้ไปดูจะนะนางเอกเขียวไปปัดทาแป้งมาโอ้โหเขาบอกว่าดูลิเกกลางวันเปรียบเสมือนกินมันมีแมงเขาว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมานะสัมผัสมาอันนี้เหมือนกันเคยอยู่วงการลิเกมาก่อนพ่อหนุ่มคนนี้ก็เหมือนกันเขารับแฟนสาวเขาไม่ได้เพราะว่าแฟนสาวเขาลงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสวยน่ารักใช่ไหมอยากให้ใครรักอยากให้ใครหลงก็ขอให้เป็นตัวของตัวเองแล้วกันนะกล้วยเป็นตัวเองดีที่สุดเป็นตัวเองดีที่สุดไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรมากมายเพราะว่าถ้ามันต้องไปเจอกันอยู่แล้วมันจะไปปกปิดกันยังไงใช่ไหมไม่ได้หรอกคนเราอยู่ในโลกของความจริงความจริงเมื่อก่อนเลยลูกป้าผมก็มีแฟนหน้าตาไม่ดีนะตอนนี้มีป้าด้วยครับอ้าวพี่ยอดถามจริงเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนโตนะลูกคนที่4โหนี่คนที่4คนโตคุยกันลากมะขามคนโตปีวอกยังอยู่มั้ยตายตั้งนานแล้วเป็นไงกันอาจารย์จะพูดว่าคือว่าแกลูกของป้าก็มีแฟนไงแฟนก็หน้าตาเมื่อกี้เลยนั้นดำคนก็บอกโอ้ทำไมไปหาเมียอย่างนี้แล้วมันพูดแบบตามภาษาชาวบ้านนั้นบอกรวยเลยรูปร่างสวยๆนั่นเวลาฉีกมาทำน้ำปลาได้เปล่าว่าไงเขามองโลกในแง่ดีเขามองเขารับของเขาได้ก็โอเคมันก็จบก็จบเขารับของเขาโอ้โหมีเมียรูปร่างขี้เหร่ดำก็ดำไปว่าเขาเคยเห็นไหมคนหล่อๆได้เมียขี้เหร่ก็มีเยอะครับแล้วคนผู้ชายขี้เหร่ได้เมียสวยก็มีโอ้โหเยอะมากอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้มันเขาเรียกลังเนื้อชอบลังยาคู่กันแล้วย่อมไม่แคล้วกันเนื้อคู่กันแล้วคงไม่แค้วพอแล้วเพลงมันจะสูงขนาดนั้นหรอกนะกล้วยเอาว่าข่าวต่อไปเอาไหนต้องอ่านบ้างสิโอ้โหอย่างแซ่บเลยแม่ค้าส้มตำอีกแล้วแม่ค้าส้มตำอันนี้แซ่บ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 เออนี้มันก็แซ่บนะแต่ดูในนี้ก็สวยอ่ะนะแหมดูมันทะลักแสนกว่าวิวแล้วอ๋อนี่เขาเลยเอามาออกมาทำคลิปอ่ะอือฮึนี่ดูนี่ดูก่อนเลยเป็นคลิปที่โพสต์ไปเมื่อวันที่31เขาก็สวยอ่ะนะเขาบอกว่าใช้ชื่อว่าแม่ค้าคนนี้ตำปูปลาได้แซ่บมากแซ่บเซ็กเป็นคลิปที่อ้างว่าเป็นแม่ค้าคนหนึ่งกำลังตำส้มตำด้วยชุดเสื้อผ้าที่ชวนให้หนุ่มๆน้ำลายหกน้ำลายหกนี่มันก็หกหลายอย่างหกจากส้มตำก็ได้นะ เพราะว่าผมเป็นคนชอบกินส้มตำเห็นส้มตำก็จะน้ำลายหกน้ำลายหกใครตำก็ไม่รู้แต่ว่าผมผงที่ส้มตำ อันนี้ยังไม่รวมถึงกับตอนตำส้มตำนะน้ำลายหกเนี่ย และตำอยู่ล่าสุดมีผู้เข้าไปชมประมาณ 150,000 1.52 แสนล้านวิวอะไรแสนวิวแสนวิวผมก็อ่านไม่ค่อยจะถูกซะแล้ว
ไปชมคลิปพร้อมๆกันเอาชมแล้วนะเปิดไปแล้วคลิปเปิดไปแล้วหลังจากโด่งดังในโลกจนเด่นในฐานะแม่ค้าส้มตำสุดแซ่บแล้วเนี่ยนะสุดท้ายความจริงก็ปรากฏว่าแท้ที่จริงก็คือน้องเปียโนโอ้โหน้องเปียโนนี่เขาเป็นใครรู้บ้างนะกล้วยใครครับเนี่ยพิตตี้สาวพิตตี้สาวสวยด้วยนะอ๋อคือมาอยู่กรุงเทพมาทำงานเป็นพิตตี้นะครับก็ระหว่างกลับบ้านก็ไปช่วยที่บ้านขายของว่างงานบ้านเธอก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองเนาะก็ดีก็ดีถือว่าเป็นลูกที่กตัญญูต่อพ่อแม่เนาะก็ยังไงก็กลับไปอยู่บ้านเขาคงไม่กลับไปอยู่บ้านหรอกเพียงแต่ว่าพ่อแม่เขาก็คงจะมีอาชีพทำส้มตำขายที่ตรงนั้นปีใหม่ก็ไปเยี่ยมเยียนแต่กลับไปบงไปบ้านไปเยี่ยมเยียนครั้งนี้อยากจะกินส้มตำก็ตำเองนึกสนุกก็ถ่ายคลิปลงมาถ่ายคลิปแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ทำให้ร้านส้มตำของคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นที่โด่งดังเป็นที่รู้จักของชาวร้อยเอ็ดกันแล้วกันพักสักครู่นึงเดี๋ยวมาติดตามข่าวในช่วงหน้านะครับสักครู่เดียวครับ